นครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวที่ผสมหลายๆอย่างได้อย่างลงตัวในเมืองนี้เป็นเมืองที่ยังคงวัฒนธรรมได้อย่างเหนียวแน่นและในขณะเดียวกันก็ยังเจริญและทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพียงแค่คุณไม่ได้มาเวียงจันทร์แค่ปีเดียวคุณอาจจำเมืองนี้ไม่ได้แล้วก็ได้ตลอดสองข้างทางก็เต็มไปด้วยร้านอาหารมากมายนะครับมีตั้งแต่ร้านอาหารยุโรปจนกระทั่งถึงร้านอาหารท้องถิ่นถ้ามาที่นี่ขอแนะนำต้องกินเฝอครับเฝออร่อยหลายๆร้านก็อยู่ที่นี่การเดินทางมาที่นี่ก็ง่ายครับไม่ยากแค่ชั่วโมงเดียวจากกรุงเทพก็มาถึงเวียงจันทน์แล้วสถานที่ท่องเที่ยวตอนกลางวันที่เวียงจันทน์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัดนะครับแล้วก็เป็นวัดที่เก่าแก่และมีเอกลักษณ์สวยงามแต่ละวัดก็จะมีที่มาต่างกันถ้าไปแล้วเนี่ยลองศึกษาเรื่องประวัติในแต่ละที่นะครับถ้าได้รู้ประวัติของแต่ละวัดด้วยเนี่ยผมว่าแต่ละที่เนี่ยน่าสนใจมากเลยครับซึ่งแต่ละวัดก็อยู่ไม่ห่างกันนะครับเพียงแค่นั่งรถแค่5นาทีหรือ10นาทีหรือบางวัดเนี่ยหรือบางที่เดินเยี่ยมชมในแต่ละวัดก็สะดวกมากมาที่เนี่ยเราสามารถใช้เงินบาทไทยได้นะครับไม่ต้องห่วงที่พักก็สะดวกสบายมีหลายราคาให้เลือกตั้งแต่หลักร้อยจนกระทั่งถึงหลักหลายพันสะดวกดีครับการมาเที่ยวเวียงจันทน์เนี่ยถือว่าเป็นก้าวแรกของการมาเที่ยวลาวครับเริ่มจากเวียงจันทน์แล้วทริปต่อๆไปก็จะไปเที่ยวที่อื่นได้เพราะที่เวียงจันทน์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของการไปเที่ยวที่อื่นอย่างเช่นจะไปวังเวียงขึ้นไปหลวงพระบางหรือขึ้นเหนือไปทางเชียงขวางซำเหนือหรือว่าจะลงข้างล่างไปที่ลาวใต้ไปปากเซไปดอนเดชคอนพระเพง4,000ดอนก็สะดวกดีครับลองแพ็คกระเป๋าแล้วมาเที่ยวเวียงจันทน์สักครั้งนะครับผมว่าเป็นการเริ่มเที่ยวเมืองนอกแบบใกล้ๆไม่ต้องลังเลเลยครับง่ายๆสะดวกแค่ชั่วโมงเดียวก็ถึงคราวหน้าจะไปไหนจะไปทำอะไรช่วยฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ